เสริมดวงชะตาบูชาดวงนโมพุทธายะลัคนา12ราศีอันเป็นมงคลสนใจบูชาเป็นศรีสิริเดชมงคลติดต่อช่อง MRPD 88หมอฤทธิ์ป่าดาวมีจำนวนจำกัดศูนย์ดูแลรับเลี้ยงผู้สูงอายุทั้งชายและหญิงเสริมดวงชะตาเซรั่มผสมพยาดูรอน12ราศีมีโปรโมชั่นสนใจสั่งซื้อได้ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมดีต่อสุขภาพ12ราศีเข้ากล้องมี10สายพันธุ์บำรุงร่างกายช่วยการเจริญเติบโตป้องกันโรคพยาธิต่างๆและคุณประโยชน์อื่นๆอีกมากมายสนใจสั่งซื้อได้สวัสดีนะครับอันยองอาเซโยหนีเห่าสลามเวทกุมนะสวัสดียินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องในการหมอฤทธิ์ผ่าดาวคลิปนี้เป็นคลิปดูดวงชะตารายเดือนนะครับประจำเดือนมกราคม2563ของชาวลัคนาราศีตุลนะครับชาวลัคนาราศีตุลเริ่มต้นปีใหม่นะครับเริ่มต้นเดือนแรกคุณต้องหาสิ่งดีๆเข้าหาตัวคุณนะครับเพราะฉะนั้นสวดมนต์ไหว้พระทำบุญปฏิบัติธรรมเป็นมงคลในดวงชะตานะพาคุณพ่อคุณแม่ไปเข้าวัดทำบุญฟังเทศฟังธรรมเป็นผลดีนะครับหรือไม่คุณอาจจะหาเงินสักก้อนหนึ่งนะครับลงด้วยเลข9นะ 9,999 บาทนะครับ 90,000 หรือ 900,000 หรือ 9 ล้านนะครับหรือ 900 ล้านก็ได้โอนเข้าบัญชีของตัวเองนะก็ถือว่าเป็นมงคลดีในดวงชะตานะครับหรือไปถือศีลที่วัดก็ได้ก็ถือว่าเป็นมงคลนะก็ขอให้ปีใหม่นี้ชาวลัคนาราศีตุลร่ำรวยเงินทองอย่างแรกเงินก่อนเงินมาแล้วทุกสิ่งทุกอย่างเดี๋ยวมันก็ดีตามเองไปหมดนะครับเออนะหรือไม่คุณก็เหรียญหาเหรียญเทพพระราหูทรงคุดติดตัวประจำตนเพื่อคุ้มครองดวงชะตาหรือเหรียญหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดก็ได้นะครับนะชาวลัคนาราศีตุลนะครับหลายคนเนี่ยนะอาจารย์ก็ให้กำลังใจนะใครที่กำลังทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับบนโลกออนไลน์โซเชียลต่างๆใน YouTube ทุกอาชีพนะครับแล้วก็ใน Facebook หรือโลกออนไลน์ต่างๆนะคุณจะไปสนใจตรงยอดวิวนะครับบางคนเนี่ยนะทำออกมาแล้วว่าคนดูน้อยจังน้อยเนื้อต่ำใจไม่ใช่นะครับคุณต้องสู้ต่อไปสิแต่คุณต้องแข่งขันกับตัวของคุณเองครับคุณต้องอดทนนะแล้วคุณจะประสบผลความสำเร็จมีหลายคนนะที่มาดูดวงชะตากับอาจารย์นะครับเป็นนักธุรกิจเป็นข้าราชการนะบางทีก็เป็นแม่หมอพ่อหมอด้วยนะเหล่านี้ขอให้คุณอดทนสู้ต่อไปนะครับอย่าไปดูยอดวิวนะยอดวิวเนี่ยมันเปรียบเสมือนเวลาคุณอยู่ในห้างคุณเห็นไหมในห้างเนี่ยทำไมวันนี้คนเยอะจังเดินไปเดินมามีแต่คนเดินนะครับแต่นะแต่จุดที่ชี้วัดที่ของจริงก็คือคนที่ติดต่อมาหาคุณก็คือลูกค้านะครับบางทีเนี่ยคนยอดวิวเยอะๆมันก็ไม่ได้เป็นตัวชี้วัดว่าจะมีคนติดต่อเข้ามาบางคนยอดวิวพันสองหลักพันหลักหมื่นก็มีคนติดต่อเข้ามาเรื่อยๆเป็นลูกค้าของคุณนะครับเพราะฉะนั้นขอให้คุณอดทนสู้ต่อไปอย่าไปซีเรียสตรงนั้นให้คุณแข่งขันกับตัวเองดีที่สุดจำไว้เลยนะครับอันนี้คือสำคัญนะคุณต้องกินข้าวบ้านคุณไม่ใช่ไปกินข้าวบ้านคนอื่นเข้าใจไหมนะโอเคนะครับชาวลัคนาราศีตุลผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17ตุลาคมถึงวันที่15พฤศจิกายนนะชาวลัคนาราศีตุลบอกได้เลยนะครับคุณมีโอกาสที่ดีนะมีโอกาสมีที่ดินบ้านช่องเป็นหลักฐานดำรงชีวิตอยู่ด้วยความเป็นสุขในถิ่นที่เกิดใช้ชีวิตอย่างง่ายๆนะครับด้วยความพอใจชอบทำงานเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการธุรกิจสังคมสาธารณะและการเมืองการปกครองต่างๆนะครับชาวลัคนาราศีตุลในเดือนนี้มีดาวพระเคราะห์ซึ่งโยกย้ายราศีก็จะมีดาวพุธเดินหน้าเสด็จ2ครั้งแล้วก็ดาวศุกร์ดาวพระอาทิตย์นะครับในดวงชะตาดาวพระพุธดาวพุธนะเป็นดาวเจริญภพสู่พระนะครับในดวงชะตาเนี่ยจะเดินหน้าเสด็จอย่างรวดเร็วตำแหน่งก็เป็นโจโรแห่งฤกษ์หมายถึงคุณจะต้องใช้ไหวพริบปฏิภาณวางแผนเตรียมการให้ดีนะครับเป็นขั้นเป็นตอนคุณจะประสบผลความสำเร็จนะครับดาวพุธ
ย้ายวันที่7มกราคม2563มาอยู่ที่ราศีที่9 0องศา17ลิดาย้ายเวลา19นาฬิกา56นาทีนะครับดาวพุธก็มาอยู่ตรงนี้ในภพพันธุมาเกาะระหว่างดาวเสาร์ณวางเสาร์นะครับส่งผลให้เป็นคู่สมพลที่ดีในดวงชะตาของคุณนะเพราะฉะนั้นคุณติดต่อประสานพูดคุยพูดได้ดีเข้าไว้คือความสำเร็จของคุณนะครับสุภะอยู่ภพพันธุเป็นนระอุดมเกณฑ์นระคือโสโรวุฒโทชีโวสุโกเราสหัชชาตนุพันธุเขาเอาปัตตนิและลาภานะครับเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกเสมอคนที่ได้นระอุดมเกณฑ์เรียกว่าเกณฑ์เศรษฐีคุณมีโอกาสที่จะเป็นเศรษฐีนะครับแต่อย่างไรก็แล้วแต่ก็ต้องมาดูดาวดวงของคุณว่าคุณมีตำแหน่งดาวที่ดีไหมเกษตรีอย่างเช่นน่ะดูจากดาวจรแล้วกันกระดุมพระเป็นเกษตรรวยแน่นอนคุณมีโอกาสมีเงินในช่วงนี้เลยนะครับในดวงชะตาเพราะฉะนั้นชาวราศีตุลทุกคนจะร่ำรวยประสบผลความสำเร็จขอให้คุณขยันตั้งใจทำไปเลยแต่ถ้าพื้นดวงชะตาใครไม่ดีคุณก็ต้องอดทนสู้ต่อไปนะครับในช่วงนี้ถ้ามันดีคุณก็ต้องสาธุไปกับมันนะขอฉันเกาะไปด้วยเถอะนะเกาะเรือเกาะอะไรขบวนเกาะไปเถอะขอให้มีลาภลอยติดปลายนวมหมาคุณบ้างก็ยังดีนะครับในดวงชะตาสุภะพันธุหมายถึงบ้านที่อยู่อาศัยของเจ้าชะตาเป็นที่รู้จักมีชื่อเสียงในหมู่สังคมทั่วไปคนรอบข้างส่งผลให้ฐานะความเป็นอยู่ที่ดีนะครับในดวงชะตาของคุณนะดาวพุธนั้นก็เป็นดาวเจริญภพวินาศด้วยเช่นกันวินาศนั้นมาอยู่ในภพพันธุหมายถึงเจ้าชะตาไม่ค่อยมีญาตินะครับหรือมีพี่น้องน้อยไม่ค่อยที่จะได้คุกคีสักเท่าไหร่นะหรือเจ้าชะตาเก็บรักษาที่ดินไว้ไม่ค่อยอยู่นักนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณก็ต้องระมัดระวังตรวจสอบเช็คในเรื่องทรัพย์สินของคุณด้วยเช่นกันนะแต่เจ้าชะตาก็ยังมีข้อดีก็คือมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีอยู่นะครับต่อมาก็คือดาวพระศุกร์ดาวศุกร์เนี่ยเป็นดาวประจำตัวของชาวลัคนาราศีตุลนะครับแล้วก็เป็นดาวเจริญภพมรณะด้วยเช่นกันดาวพระศุกร์เดินหน้าเสิร์ฟอย่างรวดเร็วมาอยู่ที่เทสตีแห่งเลิกนะครับเทสตีแห่งเลิกหมายถึงทำให้คุณเป็นคนที่อยู่ไม่ค่อยติดที่มักเคลื่อนไหวตลอดเดี๋ยวไปนู่นมานี่มีเกณฑ์การติดต่อพบปะนู่นนี่นั่นเพราะฉะนั้นบอกได้เลยตั้งแต่12มกราคมเป็นต้นไปคุณมีเรื่องราวหลายอย่างเข้ามาหาคุณไม่ว่าจะเป็นในเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องความรักเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะครับเป็นโอกาสใหม่ๆของคุณในดวงชะตาดาวพระศุกร์ก็มาเกาะอยู่มาอยู่ในตำแหน่งนี้เป็นอุจจาวิราชอุจจาวิราชราชาโชคฉลองฉลาดเหมือนบุญเก่าส่งให้เห็นเด่นสง่ามีอำนาจราชศักดิ์ดุจราชาไม่ต้องซื้อต้องหาก็มาเองเพราะฉะนั้นคุณต้องไต่เต้าไปทีละขั้นบันไดไปเรื่อยๆครับคุณต้องไปเรื่อยๆถึงจะดีนะไม่ต้องไปรีบร้อนอะไรมากมายนะครับไปตามขั้นบันไดไปตามขั้นตอนดีที่สุดนะครับในดวงชะตาดาวพระศุกร์มาอยู่ในตำแหน่งนี้ก็ส่งผลให้คุณจะประสบความปลอดโปร่งในชีวิตการใช้ชีวิตประจำวันก็ดีขึ้นมีโอกาสในเรื่องความรักด้วยเช่นกันในดวงชะตาของคุณนะดาวศุกร์ตนุปุตตะนะอย่างที่บอกเป็นอุจจาวิราชเจ้าชะตามีเกณฑ์การปรุงเสริมเติมแต่งให้ดูดีและทันสมัยหรือเจ้าชะตาจะดูอ่อนกว่าวัยเพราะฉะนั้นเนี่ยบอกได้เลยนะครับชาวลัคนาราศีตุลเนี่ยนะคุณมีโอกาสที่จะไปทำศัลยกรรมตกแต่งความสวยความงามเพราะฉะนั้นนะครับเสริมดวงชะตาด้วยเซรั่มผสมไฮยาดูรอนของอาจารย์คุณซื้อไปเลยนะดีมากหอมฟุ้งมีเสน่ห์นะครับในดวงชะตาหรือถ้าใครสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายก็ติดต่อได้เลยนะครับนะในดวงชะตาเดี๋ยวคุณมีเกณฑ์การปรุงเสริมเติมแต่งมีเกณฑ์การทำศัลยกรรมต่างๆให้ดูดีดูหล่อดูสวยของแต่ละคนนะครับหรือคุณอาจจะไปฉีดโอท็อกอะไรก็แล้วแต่นะดาวศุกร์เป็นดาวเจริญภพมรณะมรณะมาอยู่ในภพปุตตะหมายถึงจะมีสิ่งใหม่ๆหรือได้รับสิ่งใหม่ๆจากต่างถิ่นต่างแดนไกลเพราะฉะนั้นจะมีอะไรใหม่ๆมาหาคุณเป็นสิ่งที่ดีในดวงชะตานะครับต่อมาก็คือดาวพระอาทิตย์
ดาวพระอาทิตย์นั้นเป็นดาวเจริญภพราภะอาทิตย์ย้ายนะครับมาเป็นโจโรแห่งฤกษ์คุณก็ต้องวางแผนเตรียมการเตรียมความพร้อมให้ดีในดวงชะตาดาวพระอาทิตย์มาเกาะหน้าวางดาวเสาร์เป็นอาศีติธาตุส่งผลที่ดีนะครับในดวงชะตาและเป็นจุลจักรนะรวดเร็วครับแต่อาจจะเร็วน้อยกว่ามหาจักรแต่ก็ยังดีนะครับขอให้คุณทำไปเลยคุณจะมีโชคลาภเข้ามาแบบรวดเร็วด้วยเช่นกันดาวพระอาทิตย์ย้ายวันที่15มกราคม2563มาอยู่ที่ราศีที่9 0องศา35ลิตาย้ายเวลา10โมงนะครับมาอยู่ตรงนี้ในดวงชะตาของดาวพระอาทิตย์เพราะฉะนั้นเนี่ยนะบอกได้เลยราพะพันธุเจ้าชะตาจะมีโชคลาภเกี่ยวข้องกับบ้านที่อยู่อาศัยอย่างดีนะครับในดวงชะตาหายใจก่อนโชคลาภเพราะฉะนั้นวันที่16มกราคมนะครับกลางเดือนเนี่ยนะคนที่เกิดในวันพุธกลางวันจำไว้เลยนะคนที่เกิดในวันพุธกลางวันวันพุธกลางคืนคนเกิดในวันศุกร์นะคุณจะมีโอกาสมีโชคลาภถูกลอตเตอรี่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ขอให้คุณโชคดีนะเดี๋ยวอาจารย์จะบอกเลขด้วยนะครับทุกราศีบอกให้หมดนะคุณก็ลองไปนั่นเอาเองแล้วกันนะครับดาวต่อมาก็คือดาวพระพุธดาวพุธจะเดินหน้าเสริมนะมนดาวพุธเดินมนคือการโคจรที่ไม่สม่ำเสมอช้าบ้างเร็วบ้างหยุดบ้างถอยบ้างดาวพุธมาอยู่ตรงนี้ก็เป็นเทสเตย์แห่งฤกษ์เพราะฉะนั้นคุณต้องเดินทางติดต่อประสานไปเลยนะครับจะเป็นผลดีในดวงชะตาและดาวพุธมาอยู่ในตำแหน่งนี้ก็เป็นจุลจักรและเป็นเทวีโชคคุณมีโอกาสได้รับโชคลาภจากผู้หญิงนะครับในดวงชะตาเนี่ยดาวพุธมาเกาะหน้าวางดาวศุกร์ยังไงก็ดีคุณจะมีความสุขที่ดีในดวงชะตาแต่ให้ระมัดระวังนิดนึงนะครับอาจมีเรื่องเสียทรัพย์สินนะแล้วก็เกียรติยศชื่อเสียงนิดนึงเดือดร้อนจากเพศตรงกันข้ามเพราะฉะนั้นคุณพยายามอยู่ในศีลในธรรมดีที่สุดนะถ้าใครอยู่ในศีลในธรรมมีคนรักแล้วคุณก็จะมีความสุขดีมากด้วยเช่นกันและดาวพุธก็เป็นอันดุเกษตรแบบสลับเรือนกับดาวพระราหูนะครับส่งผลในทิศทางที่ดีดาวพุธสุภาพมาอยู่ในภพปุตตะหมายถึงเจ้าชะตาจะมีเครดิตความน่าเชื่อถือใหม่ๆเกิดขึ้นอยู่ตลอดเป็นผลดีในดวงชะตาคุณนะครับแล้วก็วินาศปุตตะเจ้าชะตามักพบกับปัญหาอุปสรรคหรือความเสียหายใหม่ๆเสมอด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นปัญหาอุปสรรคทุกคนมีอยู่แล้วจะมีมากมีน้อยก็แล้วแต่นะครับขอให้คุณทำให้ดีที่สุดแล้วก็แก้ไขดีสิ่งนั้นจะทำให้คุณประสบผลความสำเร็จด้วยความรู้ความสามารถสติปัญญาของคุณนะครับในดวงชะตาเนี่ยในเรื่องการเงินไม่ต้องห่วงการเงินของเจ้าชะตาอยู่ในเกณฑ์ที่ดีบอกได้เลยนะครับส่วนในเรื่องความรักนี่คู่ครองจะให้ความช่วยเหลือส่งเสริมในเรื่องการเงินแก่เจ้าชะตาหรือส่งเสริมในเรื่องคู่สัญญาเจรจาต่างๆก็ได้นะครับทำให้คุณมีความเป็นอยู่ที่ดีนะหรือการเจรจาตกลงสัญญาต่างๆสร้างรายได้ให้กับเจ้าชะตาเป็นอย่างดีด้วยเช่นกันนะครับในดวงนะจากตำแหน่งอิทธิพลของดวงดาวนะครับจากดาวศุกร์เป็น5ดาวพุธเป็น5นะคุณมีโอกาสในเรื่องที่จะมีบริวารต่างๆนะครับแล้วคุณก็จะมีเงินมีทองดีมีปัญญาเฉลียวฉลาดมีคนรักชอบพอมากนะครับบอกได้เลยในเดือนมกราคมชาวราศีตุลจะมีคนชอบพอรักใคร่มากไม่ต้องห่วงนะครับแต่ก็มักจะมีความทุกข์อยู่บ้างด้วยเช่นกันนะครับมาถึงพระจันทร์ดับกับพระจันทร์เพ็ญนิวมูนกับฟูลมูนดาวพระจันทร์จะเพ็ญวันที่11มกราคม2563อยู่ที่ราศีเมถุนนะครับในดวงชะตาเพนเวลาตี 2:16 นาทีช่วงนี้บอกได้เลยเครดิตชื่อเสียงคุณจะประสบผลความสำเร็จที่ดีในดวงชะตาและพระจันทร์ดับวันที่25มกราคม2563ดับเวลาตี 4:23 นาทีนะครับอยู่พบพันธุก็ต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับครอบครัวญาติพี่น้องอาจจะมีปัญหาอุปสรรคเกิดขึ้นนะเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินด้วยก็ต้องระมัดระวังไว้ด้วยนะครับโอเคอันนี้นะเดี๋ยวอาจารย์จะบอกเลขนำโชคเลขโชคลาภพิเศษให้นะครับของชาวราศีตุล
ว่าจะเป็นอย่างไรบ้างนะแล้วก็จะดูไพ่ให้เพิ่มเติมเลขนำโชคเลขโชคลาภเลขมงคลของชาวลัคนาราศีตุลประจำเดือนนี้นะมกราคม63จะได้อะไรนะครับชึบชึบอ๋อเดี๋ยวลืมบอกในแต่ละวันเด้อๆๆเอานี่ก่อนชาวราศีตุลเลขนำโชคนะครับไม่ว่าจะเป็นต้นเดือนหรือกลางเดือนก็แล้วแต่นะชาวราศีตุลวันนี้ได้ฟ้า37 37นะเออไปที่2ได้ชึบ82แต่แต่อันนี้ของราศีตุลนะเพราะฉะนั้นนะครับคุณซื้อเลขตามนี้ก็ได้ขอให้คุณถูกขอคุณมีโชคหรือซื้อเลขอะไรก็ได้ก็ขอให้คุณถูกมีโชคด้วยเช่นกันนะอันนี้เดี๋ยวจะมาดูในแต่ละวันนะครับเพราะฉะนั้นปีใหม่เป็นต้นไปนี้อาจารย์จะปรับใหม่นะครับคืออาจารย์จะบอกวันที่ไม่ดีในแต่ละเดือนนะครับจะบอกเฉพาะว่าวันที่ไม่ดีนะที่คุณต้องระมัดระวังแต่ถ้าวันดีวันอื่นๆล่ะคุณติดตามคลิปดูดวงชะตารายวันของอาจารย์ได้อันนั้นคุณก็จะรู้นะครับอาจารย์ก็จะบอกไปให้หรือใครที่มาดูดวงชะตากับอาจารย์อาจารย์ก็จะบอกไปด้วยนะครับในทั้งเดือนเลยถ้าใครมาดูก็จะบอกไปให้ด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นวันที่ไม่ดีของชาวราศีตุลในเดือนมกราคมนี้นะคุณก็เอาปากกาจดไปก็คือวันที่7 8มกราคมแล้วก็วันที่23 24 25นะเพราะฉะนั้นตามนี้ให้คุณระมัดระวังไว้ด้วยของชาวลัคนาราศีตุลนะครับนี่อันนี้ก็บอกไปแล้วต่อมามาดูไพ่ผ่าดาวจตุมาราชนะครับว่าดวงชะตาในเดือนนี้ของคุณจะเป็นอย่างไรบ้างใบแรกได้ชึบ The Devil ครับโอ้โห The Devil นะเบาๆหน่อยนะนะหลุมหลงมัวเมาได้อบายมุขต่างๆนะหรือไม่ก็เซ็กจัดใบที่2ได้ชึบ10ไม้เท้าครับงานต้องเยอะอยู่แล้วนะต่อมาใบที่3ได้ชึบโอ้โหดีมากได้เดอะซันเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องการงานของชาวราศีตุลนะครับงานที่เกี่ยวข้องกับอบายมุขต่างๆทั้งปวงพับเทศบอนบาร้านเหล้าอาบอบนวดนะสปาต่างๆจะเป็นผลดีแต่ถ้างานเกี่ยวงานอะไรที่แบบว่ามันถูกกฎหมายนะครับคือคุณจะรู้สึกว่าหาเงินหาทองได้ยากนะครับนะเหนื่อยและลำบากนะแต่ว่าอาชีพที่ถูกกฎหมายที่ดีก็คืออาชีพเกี่ยวข้องกับพวกที่ขายสินค้าฟุ่มเฟือยต่างๆนะครับเครื่องสำอางเสื้อผ้าเครื่องประดับนะเป็นผลดีในดวงชะตาหรือเกี่ยวข้องกับความเชื่ออะไรก็แล้วแต่ก็เป็นผลดีด้วยนะครับในดวงชะตาเพราะฉะนั้นสินค้าฟุ่มเฟือยอะไรก็แล้วแต่จะดีนะเครื่องสำอางด้วยเพราะฉะนั้นถ้าใครสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายนะครับเซรั่มนะผสมให้ยาดูร้อนของอาจารย์เนี่ยเพราะฉะนั้นคุณติดต่อไปได้นะเป็นทางเลือกให้กับคุณนะและส่วนในเรื่องการเงินนะครับการเงินเนี่ยบอกได้เลยนะในช่วงระยะเวลานี้นะครับคุณจะมีเงินให้ใช้จ่ายใช้สอยนะแต่เนื่องจากการทำงานที่หนักแต่กลับไม่มีเวลาใช้เงินคุณลองคิดดูสิไม่มีเวลาใช้เงินนะงานเยอะขนาดไหนก็ขอให้คุณทำให้เต็มที่คุณจะประสบผลความสำเร็จนะครับทั้งงานและเงินด้วยส่วนในเรื่องความรักนะในท่านที่ยังโสดอยู่
นะครับบอกได้เลยนะถ้าคุณยังไม่มีแฟนอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคุณจะพบรักครั้งใหม่มีโอกาสในเรื่องความรักยืนยันได้เลยนะครับมีโอกาสที่จะมีความรักสูงสำหรับคนโสดนะชาวลัคนาราศีตุลคนที่มีครอบครัวแล้วนะครับหรือคบกันมาสักระยะเวลาหนึ่งคุณก็จะเริ่มมีการที่จะจริงจังเพิ่มมากขึ้นนะครับคุณจะแต่งงานนะครับแต่งงานทันทีนะสมรสเต็มที่คุณก็จะประสบผลความสำเร็จมีโอกาสมีบุตรมีลูกด้วยนะความรักถือว่าดีมากเลยของชาวลัคนาราศีตุลนะครับโอเคแล้วก็โชคลาภเลยนะอันนี้คือคำทำนายไปก่อนโดยภาพรวมในดวงชะตาของชาวลัคนาราศีตุลนะครับถ้าใครสนใจดวงนโมพุทธายะนะครับเสริมดวงชะตาเนี่ยแล้วก็จะมีพระคาถาก้าวหน้านะก้าวหน้าก้าวสีสิริเดชสิริเดชมงคลคุณติดต่อมาได้นะครับอาจารย์ไม่บังคับนะสำหรับคนที่สนใจเท่านั้นโอเคถ้าใครสนใจก็ติดต่อมานะครับก็ขอให้ทุกคนโชคดีและมีความสุขอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดแชร์คลิปกดกระดิ่งเพื่อติดตามคำพยากรณ์ให้กับอาจารย์ด้วยขอบคุณมากครับสวัสดีครับ